5 minutes podcast brought to you by dtac ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิม dtac worry free โทร0881881678วันนี้จริงก็ของ5 minutes อาจจะฟังดูแปลกหูไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ที่น่ารักมากๆคือ dtac นะฮะซิม worry free ของ dtac สำหรับ SME เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างใช้ดียังไงบ้างผมไปคุยมาแล้วผมชอบมากแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขอบคุณ dtac ก็คือว่าในฐานะคนทำพอดแคสต์นะครับผมเองก็ทำเพราะว่าอยากจะนำความรู้ที่ผมอยากจะเล่าแบ่งปันให้ท่านอื่นทุกท่านผู้ฟังเนี่ยฟังมาเล่าให้ฟังพอมีวันหนึ่งมีคนเห็นความสำคัญนะครับมีสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่กับที่ให้สปอนเซอร์กับจิงเกิลเนี่ยท่านแรกเลยก็คือ dtac เนี่ยนะครับผมคนทำพอดแคสต์ก็ดีใจนะครับที่เห็นมีบริษัทอย่าง dtac ความสำคัญนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง blue dot effect blue dot effect เนี่ยเป็นคำที่ผมไปเจอมาในหนังสือของ mark manson ซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมนี่เป็นแฟน mark manson เลยนะเป็นคนที่เขียนหนังสือสนุกมากนะฮะ blue dot effect เนี่ยเขาพูดถึงการทดลองอันหนึ่งฮะที่ให้คนดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่คิดตามนะฮะหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์วงกลมสีฟ้าบ้างสีม่วงบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าการทดลองเนี่ยนะฮะให้ดูเยอะมากเลยดูแล้วคุณก็ตอบว่าสีฟ้าสีม่วงสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่เราให้ดูสีฟ้าเยอะๆนะครับคนจะสามารถแยกได้ว่าอันนี้สีฟ้าอันนี้ไม่ใช่สีฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้แบบมันจะมีแบบสีแบบกึ่งฟ้ากึ่งม่วงก็จะรู้ว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่สีฟ้าอันนี้คือสีฟ้าแต่พอเริ่มสีฟ้าเริ่มลดลงนะสีฟ้าเริ่มลดลงเนี่ยนะฮะคนจะเริ่มทำผิดฮะคนจะเริ่มทำผิดคือพูดง่ายๆคือแม้ว่าสีฟ้าจะลดลงไปแล้วแต่เรายังจะพยายามหาสีฟ้าให้ดูจนได้ถ้าช่วงแรกให้ดูสีฟ้าเยอะๆนะครับคือประเด็นเนี่ยมันไม่อยู่ที่จุดสีฟ้าหรือสีม่วงหรอกประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยมีการยึดติดเวลาเราเห็นอะไรแบบมาเยอะตึ๊ดๆๆเสร็จแล้วมันค่อยๆหายไปเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีสิฉันต้องไปตามหาสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับการทดลองนี้เนี่ยมันถูกขยายไปทำอะไรที่มันสนุกกว่านั้นขึ้นไปอีกนะครับอีกการทดลองหนึ่งนะฮะเขาเอาจอคอมพิวเตอร์มานี่แหละนะครับแล้วก็ให้ดูหน้าคนนี่จะมีหลายอารมณ์มากมีอารมณ์ขมขู่มีอารมณ์แบบเป็นมิตรแล้วก็อารมณ์ธรรมดานะครับหน้าคนก็จะค่อยๆแฟลชขึ้นมาให้เราเห็นในจอเนาะตอนแรกๆเนี่ยเขาจะให้ดูหน้าคนที่มีหน้าคนแบบอารมณ์ขมขู่เยอะหน่อยคือแบบเราจะรู้สึกไม่ดีเวลาเห็นหน้าคนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้หน้าคนขมขู่เนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงนะฮะตอนแรกๆที่มีหน้าคนแบบอารมณ์ขมขู่เยอะเนี่ยคนที่ตอบคำถามเนี่ยแยกหน้าได้ออกหมดเลยว่าอันนี้เป็นแบบขมขู่นะอันนี้เป็นแบบเป็นมิตรนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบเฉยๆแต่พอหน้าคนขมขู่เริ่มน้อยลงนะฮะรูปน้อยลงเนี่ยคนที่ดูอยู่เนี่ยเริ่มไประบุหน้าคนที่เป็นหน้าคนปกติไม่ได้ขมขู่หรือหน้าคนบางทีเป็นหน้าคนเป็นมิตรเนี่ยว่าข่มขู่ฮะมันน่าสนใจมากสมองเรามันมีระบบการทำงานเขาก็เลยไปเริ่มทดลองอีกนะฮะคราวนี้เขาให้อ่าน job description เป็นงานนะฮะว่าแบบโอเคเรามีงานนี้ให้คุณทำคุณคิดว่างานนี้เป็นงานยังไงนะครับมีงานประเภทที่แบบโอ้โหไปแบบ unethical เลยคือสีดำเลยนะสีดำไปเลยคือแบบว่าเป็นงานแบบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีกลางๆแบบเท่าๆหน่อยแล้วก็เป็นงานแบบปกติงานใสสะอาดนะฮะเริ่มต้นเนี่ยอ่านเนี่ยนะครับเราจะได้อ่านงานที่มีพวกไอ้ที่มันเป็นอันเอติคอลเยอะๆอ่านงานที่แบบผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วงานพวกนี้ก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วเขาก็จะให้อ่านเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่างานอันนี้คุณคิดว่ามันอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดที่แบบผิดศีลธรรมอยู่ในหมวดที่กลางๆอยู่ในหมวดที่เป็นงานแบบที่ดีหรืออะไรเงี้ยตอนแรกๆเราจะแยกถูกต้องเลยครับงานอันนี้งานไม่มีศีลธรรมนะงานนี้กลางๆนะงานนี้เป็นงานแบบที่ดีแต่พอเราเริ่มเอางานที่ไม่มีศีลธรรมออกไปเรื่อยๆงานที่แย่ไปเรื่อยฮะเราจะเริ่มตามหางานที่แย่คนที่ตอบเนี่ยจะเริ่มระบุงานที่จริงๆมันเป็นงานที่ดีหรือกลางๆเนี่ยกลายเป็นอยู่ในงานหมวดที่ไม่มีศีลธรรมฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นฮะมนุษย์เราเนี่ยชอบเลื่อนรั้วเขาใช้คำนี้นะครับ move the fence คือเรากำลังตามหาสมมติว่าเรามีความคือเรามีธรรมชาติในการตามหาสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันเป็นลักษณะของการป้องกันตัวเองพอเราเริ่มไม่เห็นมันนะพอเริ่มไม่เห็นมันเราก็จะเริ่มไประบุว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่เลยมันเป็นของปกตินะครับพูดง่ายๆคือมนุษย์เนี่ยเวลาเริ่มไม่มีอะไรมาคุกคามนะฮะเราจะเริ่มตามหาสิ่งที่รู้สึกว่ามันคุกคามเราประเด็นคืออย่างนี้ฮะเวลาเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยดีเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าของที่เดิมทีมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยละบิดาของ social science เนี่ยครับเคยบรรยายเรื่องนี้ไว้บอกว่าลอง imagine นะ imagine ถึงเมืองที่ทุกคนเนี่ยพูดความจริงต่อกันไม่มีความรุนแรงไม่มีนู่นไม่มีนี่เลยเนี่ยนะครับไม่มี corruption
ไม่มีใครทำร้ายใครไม่มีใครโกงใครไม่มีกิจกรรมไวโอเลนต์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดเมืองที่เป็นเมืองเพอร์เฟกต์ขึ้นใช่ไหมนะฮะในความเป็นจริงเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไปรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กมากๆคราวนี้เรื่องเล็กมากๆเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาในเมืองแบบนั้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะมนุษย์โลกเราตลอดมาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเรามองไซซิ่งของเรื่องเนี่ยนะฮะเรื่องที่มันใหญ่ๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะครับแต่ก่อนเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆในอดีตเนี่ยเราได้แก้ไขไปหมดแล้วเช่นเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมมุติอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องของโรคระบาดคนตายที่ร้อยล้านคนอย่างเงี้ยพวกนี้มันไม่มีละยุคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่ได้คุกคามเยอะมากแต่มันเรารู้สึกมันคุกคามมากเพราะเรามี blue dot effect ในฐานะมนุษย์ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ดีมากๆเนี่ยนะครับหรือในบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอีกคนนึงที่ดีมากๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมองหาสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้นเพราะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมาคุกคามเราตลอดเวลาสิblue dot effect เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า paradox of progress คือเวลาเรายิ่งมีพัฒนาการขึ้นไปมากเท่าไหร่เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยกลับพาตัวเองเข้าไปพยายามมองหาในสิ่งที่มันไม่มีอยู่เพราะเรารู้สึกว่ามันต้องมีความเจ็บปวดหรือมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สิมันต้องมีมาตรฐานของความเจ็บปวดอยู่ระดับนึงที่ทุกคนจะต้องมีถ้ามันไม่มีแปลว่ามันผิดปกติต้องหานะครับนี่คือ blue dot effect ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ Dtac นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Dtac